สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของรายการผู้ว่าพบประชาชนทุกวันจันทร์นะครับเวลา 8:30 นถึง 9:00 นนะครับมีผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3ท่านจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนทุกวันจันทร์นะครับทางบริษัทมหาชัยเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็ MC Radio 95.25 ลูกทุ่ง MC 103.75 นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับท่านสามารถที่จะรับชมรับฟังนะครับทางสถานีวิทยุชุมชนนะครับหอกระจายข่าวเสียงตามสายนะครับแล้วก็ย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าท่านพิมพ์คำว่ารายการผู้ว่าพบประชาชนสมุทรสาครนอกจากนี้แล้วถ้าจะดูสดๆแล้วก็นะครับดูกันได้ที่ Facebook นะครับ Facebook Live ครับพิมพ์คำว่าบริษัทมหาชนบริษัทมหาชัยเคเบิลทีวีจำกัดนะครับแล้วก็ชมรายการของเราได้สดๆเลยทีเดียวนะครับฝากนะฮะฝากข้อความมาได้นะครับทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านตอนนี้ละครับเอาละครับวันนี้นะฮะบุคคลสำคัญนะครับก็ลงพื้นที่ของเราด้วยเช่นเดียวกันนะฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะลงพื้นที่ลงทำไมนะฮะเราจะคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพราะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะฮะท่านสวัสดีครับท่านครับท่านประพัฒน์มาละการฮะท่านประพัฒน์มาละการอยู่กับเราแล้วฮะในเช้าวันนี้วันนี้ได้ทราบว่าท่านก็ไปรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะครับครับก็ว่ากราบเรียนพี่น้องประชาชนสมุทรสาครที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อสักครู่ก่อนที่จะออกรายการก็ไปรับพนักท่านรัฐมนตรีชัดชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาดูเรื่องIUUมาดูเรื่องแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยครับครับที่ไหนครับท่านที่ของที่ศูนย์การประมงศูนย์ประมงนะครับมีมาท่านมาหลายที่ลงหลายที่นะฮะทั้งสะพานปลาสมุทรสาครศูนย์ไปโป้ใช่ใช่ท่าเทียบเรือใช่ใช่นะครับบางยะแพรแล้วก็โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำนะครับท่านอยู่ทั้งวันเลยไหมครับท่านก็อยู่ครึ่งวันครับอยู่สมุทรสาครครึ่งวันก็จะมาดูฟาร์มพร้อมดูกรณีศึกษาของแรงงานต่างด้าวก็ส่วนหนึ่งดูเรื่องการประมงก็ส่วนหนึ่งดูเรื่องเรือประมงก็ส่วนหนึ่งที่เราจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่อยู่ภาคส่วนของการประมงตรงนี้ก็สำคัญอย่างยิ่งแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการการประมงเรื่องของการออกเรือเรื่องของการประกอบการเรื่องของเรือประมงทำนองนั้นครับก่อนที่คณะของยุโรปใช่ไหมฮะคณะกรรมการกิจการยุโรปด้านการประมงและทะเลจะลงพื้นที่มาตรวจเราแล้วก็ตรวจความพร้อมก่อนถูกต้องถูกต้องครับตรวจแล้วก็โอเคใช่ไหมท่านครับในสถานะที่ผมได้ตรวจสอบดูได้ดูก็โอเคครับไม่มีปัญหาอะไรไม่น่าจะมีปัญหาครับครับผมครับครับนี่ก็ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังในระยะต่อไปนะกันนะครับถูกต้องครับตอนนี้เรามาอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานท่านเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทนะครับในโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับเป็นยังไงบ้างครับท่านก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องว่าในการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลนี้พี่น้องประชาชนคนสมุทรสาครที่มีจิตการกุศลบวชเพื่อในหลวงรัชกาลที่9เนี่ย145รูป145รูปครับผมก็จะจำพรรษาที่วัดเจนเนี่ยวัน15ถึง31ตุลาคม15วันครับนะครับครับตอนแรกเราตั้งเป้าเอาไว้ของโครงการนี้คือ89รูปเราตั้งเป้าไว้ที่89แต่สถานะที่ผมบอกว่าใครจะบวชมีจิตสาธารณะมีจิตการกุศลเพื่อพ่อหลวงเนี่ยก็เชิญได้ก็จนกระทั่งว่าสุดท้ายก็145รูปครับนี่ก็มาเปิดกว้างกว่านี้มากันเป๊ะเลยนะฮะมากกว่า145ด้วยซ้ำไปนะครับเรียกว่าทุกคนทำเพื่อถวายพ่อหลวงของเราถูกต้องครับถูกต้องครับพูดถึงพ่อหลวงของเรานะฮะก็เนี่ยฮะก็จะเป็นเรื่องของงานพระราชพิธีสำคัญและท่านละงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งก็จะมีขึ้นในวันที่26ตุลาคมก็คือวันพระราชสวัสดีหน้านี้แล้วนะครับทำพร้อมกันทั่วประเทศครับนะครับในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้สุดท้ายแล้วถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับผมครับถึงไหนอะไรยังไงบ้างครับท่านตอนนี้ก็อยากจะเรียน อยากจะเรียนอย่างนี้ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรสาครในความพร้อมของการก่อสร้างพระเมรุที่วัดเจดพี่น้องประชาชนในเขตต้องที่ต้องติดของอำเภอเมืองเนี่ยมีความพร้อมเกือบ 100% ครับว่าพระเมรุได้เสร็จสิ้นแล้วครับยังเหลือแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสำคัญก็คือ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวัดจัดการการเตรียมการพี่น้องประชาชนอย่างไรเท่าไหร่ครับแต่เท่าที่ได้สอบถามได้ดูในการเตรียมความพร้อมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับครับท่านลงพื้นที่ตรวจอยู่ตรวจครบ3อำเภอแล้วถูกต้องครับเป็นยังไงบ้างครับรายงานให้ประชาชนทราบตีว่าสภาพในจังหวัดสมุทรสาครที่วัดเจดก็เป็นพระเมนครับที่วัดนางสาวก็เป็นวัดซุ้มดอกไม้จันทร์ครับวัดหลักศรีราชสโมสรที่วัดตำบลยกกระบาดอำเภอบ้านแพ้วก็โอเคเป็นซุ้มนะครับส่วนที่วัดเกียรติดารามก็คือพระเมนตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเรียบร้อยหมดแล้วครับผมครับครับก็ในการเตรียมความพร้อมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าไม่ต้องเอาดอกไม้จันทร์ไปทางจังหวัดได้เตรียมให้หมดแล้วคาดว่าที่คิดว่าจากสถานะของผู้คนที่จะไปเนี่ยจังหวัดได้เตรียมการไว้หมดแล้วตั้ง3ที่ดอกไม้จันทร์เราเกินแล้วนะเราทำเกินกว่าที่ประชาชนเราจะมีพี่ท่านครับมีบางคนเขาบอกว่าเขาอุตส่าห์ทำพิเศษเลยอ่ะแบบอยากจะเอาไปด้วยเนี่ยไม่ได้ครับจริงๆแล้วมันต้องเป็นระเบียบเพื่อความเป็นเรียบร้อยนะครับงานดังกล่าวนี้เป็นพระราชพิธีนะครับครับเป็นพระราชพิธีเพราะฉะนั้นเราอนุญาตให้ใช้ดอกไม้จันทร์ที่งานจัดไว้ให้เราจะแจกให้พี่น้องประชาชนที่ไปเข้าคิวรับดอกไม้จันทร์เพื่อไปวางครับไม่ต้องเอามาไม่ต้องเอาไปครับไม่ต้องเอาไปนะครับผมงั้นในส่วนของงั้นเราก็ไปที่เรื่องดอกไม้จันทร์เลยจะดีไหมครับท่านดอกไม้จันทร์ที่เราเตรียมให้บริการประชาชนเป้าหมายถึงแค่ไหนแล้วเราทำอะไรยังไงไปถึงไหนแล้วบ้างครับท่านในส่วนของดอกไม้จันทร์ในท้องที่ของอำเภอเมืองก็ได้เตรียมการไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับรวมทั้งสิ้นทั้งมวลถ้าพูดถึง3อำเภอเนี่ยครับว่า 300,000 กว่าดอกครับครับครับผมครับทีนี้ในส่วนของอำเภอเมืองจากพี่น้องประชาชนจากสิ่งที่ผมได้ดูของการลงทะเบียนก็ส่วนหนึ่งจากดูของจิตอาสาที่เฝ้าดูฐานประชากรดูของจังหวัดสมุทรสาครในท้องที่อำเภอเมืองเนี่ยครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาประมาณ 30,000 40,000 คนคาดว่าอย่างต่ำที่จะไปในวันนั้นนะครับครับผมทั้งวันเลยนะทั้งวันครับตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยนะฮะครับผมส่วนต้นดาวเรืองนะครับท่านดาวเรืองดอกทานตะวันดอกไม้สีเหลืองอ๋อนี่เป็นการแสดงเชิงเป็นคารวะในส่วนที่เราประดับจังหวัดในส่วนนี้ในส่วนของจังหวัดก็ได้ออกได้เมื่อวานก็ได้ไปเตรียมการได้ไปปลูกที่บริเวณศูนย์ราชการครับที่ซุ้มทางเข้าครับตรงนั้นก็เรียบร้อยหมดแล้วครับนั่นคือบรรยากาศของเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราเริ่มในเวลาประมาณ4:30 นะ4:30พอแดดล่มลมตกเราก็เริ่มทำแล้วก็มีส่วนราชการมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนเนี่ยมาให้ประมาณ30กว่าหน่วยนะฮะที่ได้ทำดอกไม้จันทร์แล้วก็ดอกดาวเรืองแล้วก็มอบกับท่านนะครับถูกต้องครับพอมอบให้ท่านเสร็จปลูกเสร็จฝนตกเลยอ๋อครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีจริงๆแล้วในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าภาคราชการภาคเอกชนที่มีจิตสาธารณะที่ได้เตรียมการไว้ก็ได้ไปส่งมอบมาต้นดาวเรืองต้นนี่ครับเพื่อที่จะเอาไปแจกจ่ายในเชิงสัญลักษณ์ว่าโอเคเราได้เตรียมการไว้เรียบร้อยหมดแล้วเพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนว่าท่านไม่ต้องเอาไปในส่วนหนึ่งก็ในส่วนของการประดับตกแต่งเพื่อต้นไม้ในพระองค์ว่างั้นเถอะครับในส่วนนี้ด้วยครับโอเคครับครับทีนี้พอเรามาถึงเรื่องของสถานที่หลายคนก็จะมีความกังวลนะครับท่านว่าวันที่26อย่างที่ท่านบอกว่าเฉพาะอำเภอเมืองนี้ก็ 30,000 กว่าคนใช่ไหมฮะที่ต้องไปงานทีนี้คนก็สงสัยว่าโอ้โหฉันจะทำรถมันจะติดไหมเนี่ยนะครับอ๋อในส่วนของจังหวัดในท้องที่อำเภอเมืองเราก็ได้เตรียมการรับส่งพี่น้องประชาชนครับเพื่อที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนได้สะดวกครับก็เราได้เตรียมจุดจอดรถไว้กรณีที่พี่น้องประชาชนได้รับถ่ายพี่น้องประชาชนครับ คือลานจอดรถเมโทรครับครับที่อันที่1นะครับผมอันที่2ก็ที่บ้านของวัดโสพลพนารามนะครับครับแล้วจุดที่3วัดโคกวัดจุดที่4ที่ลานจอดรถของโรงเรียนเทศบาลบ้านหมาชัยใช่เทศบาล8ครับครับแล้วก็ลานจอดรถของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยครับแล้วก็โรงเรียนเอกชัยด้วยครับครับแล้วก็โรงเรียนเทศบาลวัดตึกส่วนที่7ก็คือตลาดนัดอุดมมาร์เก็ตตรงนี้ครับก็จะมีรถบริการรับส่งตลอดครับครับถ้าในเขตอำเภอเมืองนะฮะไปทั้ง7จุดนี่เราจะมีรถรับส่งตั้งแต่เช้าเลยนะฮะตั้งแต่เช้าก่อน 9:00 นะฮะแล้วก็หลังวันนั้นก็จะประกาศเชิญชวนจริงๆแล้วเราก็ได้บอกต่อบอกกล่าวแล้วครับว่าท่านไปตอนไหนอย่างไรครับครับครับแล้วก็รถถ้าไม่จำเป็นอย่าเข้าเมืองถูกต้องครับเพราะมันจะติดกันมากครับรถถ้าไปที่วัดเจดก็ไปไม่ได้แน่นอนเพราะปิดไว้ครับ
ครับครับนะฮะก็อันนี้ในส่วนของอำเภอเมืองนะฮะทางที่จะไปวัดเจดนั้นเราไม่อยากจะให้ใช้รถเข้าไปในเขตอำเภอเมืองนะฮะ7จุดนะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าได้รายงานให้ทราบไปครู่นี้นะครับในส่วนของกระทุ่มแบนแล้วครับท่านก็เช่นกันครับมีอยู่ประมาณ8จุด9จุด10จุดเหมือนกันครับที่บ้านแพ้ก็เช่นกันครับมีอยู่6จุดตรงนี้ครับที่สมมุติที่อำเภอกระทุ่มแบนก็มีอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.ตำบลคลองมะเดื่อครับครับห้างโลตัสกระทุ่มแบนตลาดทรัพย์เจริญสวนหลวงวัดใหม่หนองพระองค์ตำบลสวนหลวงองค์การบริหารส่วนตำบลแครายครับหน้าวัดเสาหน้าเสาธงใหญ่ตำบลท่าเสาตลาดนัดกระทุ่มแบนครับครับก็วัดอ้อมน้อยวัดท่ากระบือตำบลบางยางครับครับตรงนี้ครับของอำเภอกระทุ่มแบนส่วนอำเภอบ้านแพ้วก็ตลาดนัดวัดหลักศรีราชสโมสรตลาดโรงเรียนวัดศรีพิพัฒน์ราชอุปถัมภ์สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดหลักศรีราชพิพัฒน์พื้นที่ว่างหมู่บ้านสุขแสนสุขลานจอดรถมอเตอร์ไซค์รวมน้ำแข็งเก่าวัดหลักศรีราชสโมสรตรงนี้ครับครับก็มีรถรับส่งฟรีใช่ใช่ใช่นะครับครับคือถ้าใครฟังไม่ทันเนี่ยทาง MC ของเรานะฮะ MC มหาชัยMC Cable TV ยังนึกชื่อไม่ออก MC Cable TV นะฮะก็จะมีข้อมูลนะฮะอัปเดตให้ตลอดเวลานะฮะว่าจุดนี้จุดไหนอยู่ตรงไหนอำเภออะไรมีจุดจอดอะไรบ้างจริงๆจะมีแค่ตลอดในระดับอำเภอผมได้แจ้งให้อำเภอแจ้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่แจ้งเสียงตามสายทำนองนั้นครับแจ้งเสียงตามสายก็บอกกันบ่อยๆทุกช่วงนะทุกช่วงนะฮะทางวิทยุนะฮะแล้วก็สื่อโซเชียลนี่เราก็ทำข่าวเผยแพร่ตลอดเวลาถูกต้องเจ็ดตรงไหนมีตรงไหนบ้างนะฮะก็คิดว่าแต่ละพื้นที่คงจะรับทราบกันบ้างแล้วนะครับครับในส่วนของจิตอาสาเมื่อวานนี้ชื่นใจนะครับท่านมีจิตอาสามาร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองต้นดอกทานตะวันที่สารกลางแล้วก็ไปร่วมงานด้วยนะจิตอาสานี่ยังไงครับท่านนี้ตอนนี้เราจบแล้วนะฮะหมายว่ารับสมัครในส่วนของจิตอาสาจริงแล้วเราได้รับสมัครแล้วทั้งจังหวัดประมาณ19,000กว่าคนครับครับในการบริการประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานดอกไม้จันทร์งานประชาสัมพันธ์งานโยธางานอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนเพื่อความปลอดภัยงานบริการประชาชนงานการแพทย์งานรักษาความสงบเรียบร้อยงานพี่น้องที่เกี่ยวข้องกับการจราจรตรงนี้เป็นต้นนะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลจากจิตอาสาเราก็จัดซักซ้อมกับจิตอาสาตรงนี้ครับเพื่อบริการพี่น้องประชาชนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ซักซ้อมไปแล้วเนาะถูกต้องเมื่อวันเสาร์นะฮะที่โรงแรมเซ็นทรัลเพลสในส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับจิตอาสาโดยตรงเราก็เตรียมการซักซ้อมปฏิบัติแล้วว่าเขาจะต้องทำหน้าที่อะไรอย่างไรแบบไหนครับแต่วันนี้ผมมาบอกพี่น้องประชาชนว่าไม่ต้องห่วงครับก็มีคนดูแลพี่น้องประชาชนจะพักคอยอย่างไรเจ็บไข้ไม่สบายใครดูแลจะดอกไม้จันทร์เอายังไงตรงไหนตรงนี้ครับครับห้องน้ำห้องส้วมยังไงตรงไหนก็จะบริการพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับเมื่อวันเสาร์ผมได้มีโอกาสได้สัมผัสกับท่านเนี่ยนะจิตอาสาเฉพาะกิจเนี่ยฮะแล้วเห็นถึงแววตาเห็นถึงความตั้งใจจริงทุกคนมาด้วยความกระตือร้นจริงๆนะฮะท่านก็อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าทุกคนทำงานในวาระตรงนี้ผมว่าครั้งเดียวในชีวิตครับครับก็เป็นงานสำคัญงานในหลวงของพวกเราทุกคนครับครับครับมาแบบชื่นใจอ่ะเราไม่มีใครบ่นว่าอยากจะกลับเลยนะอยากจะเรียนรู้ตลอดทีนี้ในส่วนของอำเภอต่างๆทั้ง3อำเภอครับท่านว่าจะเข้ารับพระราชทานอะไรอ่ะสิ่งของพระราชทานนะเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยเราจะแต่ละอำเภอเราจะกำหนดยังไงบ้างครับว่าอำเภอเมืองเมื่อไหร่ยังไงครับก็จะมีเพิ่มเติมในเสื้อผ้าของจิตอาสาครับเป็นเสื้อผ้าพระราชทานชุดพระราชทานชุดพระราชทานมีหมวกมีผ้าพันคอมีปลอกแขนมีเสื้อตรงนี้ครับวันที่เหลือก็เป็นวันที่20ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับทุกอำเภอเลยครับครับก็ส่วนที่เหลือของอำเภอเมืองก็ครั้งสุดท้ายก็ครั้งที่3วันที่21เดือนตุลาของอำเภอบ้านแพ้วก็วันที่24นะครับ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 24เหลือวันเดียวคือวันที่24ถูกต้องครับถูกต้องครับครับครับนี้จิตอาสาเฉพาะกิจเนี่ยต้องอบรมก็คืออบรมไปแล้วในส่วนของการฝึกอบรมซักซ้อมปฏิบัติเราได้ปฏิบัติแล้วเราได้ทำแล้วเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยครับครับท่านจะแนะนำอีกนิดนึงได้ไหมฮะว่าประเภทของจิตอาสา
พระราชทานงานเนี่ยจิตอาสาเฉพาะกิจเนี่ยมีที่อะไรบ้างแต่ว่าแบบสั้นๆก็ได้ครับโอเคครับก็อันแรกที่สำคัญก็คืองานดอกไม้จันทร์ก็จะเชิญดอกไม้จันทร์ช่วยจัดระเบียบพี่น้องประชาชนนะครับช่วยแจกจ่ายดอกไม้จันทร์ที่เข้าแขกที่เข้าแถวเพื่อวางดอกไม้จันทร์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปคารวะพระบรมศพตรงในวันนั้นนะครับก็งานต่อมาก็เป็นงานประชาสัมพันธ์ช่วยแจ้งว่าเอองานที่เกี่ยวข้องกับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมีอย่างไรตรงไหนบ้างจุดรับส่งจุดให้การต้อนรับรับรองพี่น้องประชาชนบริการต่างๆตรงนี้ครับเพราะเป็นการประชาสัมพันธ์บอกต่ออะไรอยู่ตรงไหนห้องน้ำอยู่ตรงไหนที่บริการน้ำดื่มอาหารอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องงานทางช่างก็เป็นงานโยธาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมงานเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่นะครับแล้วงานเพื่อความปลอดภัยพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับรถราเกี่ยวกับการขึ้นรถลงเรือตรงนี้ครับเพราะว่ามันมีการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนครับงานที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คืองานบริการประชาชนงานที่พักคอยร่มเกิดฝนตรงฝนตกที่อยู่ตรงไหนยังไงงานห้องน้ำการแต่งตัวตรงนี้ครับงานบริการประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกส่วนงานดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสำคัญอีกอันหนึ่งที่เป็นบริการทางการแพทย์เกิดพี่น้องประชาชนเจ็บไข้ไม่สบายเป็นลมครับยาดมยาลมยาหม่องทำนองนั้นนะครับมาแจกจ่ายรับตรงไหนตรงอย่างไรครับแล้วก็งานอีกงานหนึ่งเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยที่ดูแลพี่น้องประชาชนในระหว่างอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเพราะผมคาดและคิดว่าอาจจะมีบุคคลที่บางครั้งก็ไม่รู้ว่าไม่หวังดีวิกลจริตหรืออะไรที่พ่งพ่างอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับมันเป็นงานรัฐพิธีครับตรงนี้ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดและงานที่8อันสำคัญอันหนึ่งก็คือรถเข้าออกยังไงงานการวัจราจรตรงนี้ครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกการจะขึ้นรถจอดรถไปอยู่ตรงไหนอย่างที่ผมได้นำเรียนว่าเราได้เตรียมการจอดรถฉุกเฉินไว้รถบริการพี่น้องประชาชนไหนต้องที่ของอำเภอเมืองอยู่8แห่งอย่างเมื่อสักครู่ที่นำเรียนนะครับการขึ้นรถต้องขึ้นเป็นช่วงเวลาว่าขึ้นเมื่อรถเต็มขึ้นคัน1คัน2คัน3อะไรเงี้ยครับแล้วรับไปส่งรับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปที่จอดรถที่เราได้เตรียมไว้เองครับเวลาที่จะกลับครับทำนองนั้นครับพูดถึงงานจราจรผมก็ทราบซึ้งอีกอย่างนะท่านผู้ประกอบการด้านรถสองแถวด้านรถตู้น่ารักมากเลยท่านครับพร้อมใจกันทำเพื่อในหลวงของเรานะครับแล้วก็ลงมาบริการพี่น้องประชาชนฟรีครับครับก็ได้รับการประสานการปฏิบัติจากขนส่งจังหวัดครับในส่วนที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็มีจิตอาสาที่เป็นเจ้าของรถก็ส่วนหนึ่งก็มาบริการพี่น้องประชาชนครับน่ารักนะครับแต่เช้ายันดึกเลยนะเลิกงานเลยทีเดียวนะครับทีนี้จิตอาสาเฉพาะกิจหลายท่านก็สงสัยเอ๊ะสมัครแล้วเขาต้องทำงานในช่วงเวลาไหนบ้างก็ตั้งแต่วันที่18ถึง31เนี่ยครับวันที่18ก็วันพุธนี่ครับวันพุธนี้ครับครับวันพุธนี้เป็นต้นไปจนถึง31สิ้นสุดครับครับครับก็ทำช่วงเวลานี้นะครับแต่วันที่สำคัญที่สุดคือวันที่26ครับวันที่26จิตอาสาผมว่าเต็มกำลังของวัดจิตอาสาที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันวันนั้นเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพดีนะฮะมีจิตอาสาที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนไทยรักกันไม่ละเลยแต่ว่าในระหว่างวันที่18เป็นต้นไปก็เตรียมการเตรียมทักซ้อมความพร้อมต่างๆปฏิบัติต่างๆเพื่อได้ดูนั้นเราจะมีการซ้อมด้วยนะซ้อมใช่ใช่จะซ้อมปฏิบัติก็ไปดูไปแลไปเห็นไปเตรียมการเพื่อคุ้นเคยคุ้นชินกับที่ต่างๆครับที่วัดนางสาวก็ตามที่วัดหลักสี่ราชสมุทรก็ตามครับตรงนี้ครับครับขอโทษนะฮะทีนี้ประชาชนอยากรู้เรื่องของการแต่งกายก็เป็นชุดไว้ทุกครับเป็นชุดไว้ทุกแขนยาวเสื้อดำนะครับครับครับตรงนี้ผู้หญิงผู้หญิงครับครับผู้หญิงผู้ชายเช่นกันครับพี่น้องประชาชนทั่วไปส่วนข้าราชการก็เครื่องแบบเต็มยศนะครับครับทีนี้ผู้ชายไม่ค่อยห่วงผู้หญิงผู้หญิงนี่กระโปรงขนาดไหนแขนสั้นแขนกุดขนาดไหนท่านครับก็ต้องสุภาพสตรีก็เป็นสวมเสื้อสีดำเรียบไม่มีลวดลายไม่รัดรูปห้ามเสื้อแขนกุดด้วยสายเดี่ยวนะครับส่วนกระโปรงก็เป็นเลยเข่าคลุมเข่าทำนองนั้นครับครับก็ต้องเรียบร้อยไม่ชุดสั้นว่างั้นเถอะถ้าเป็นกระโปรงขอให้คลุมเข่าถ้าเป็นผ้าเส้นก็ดีเลยฮะยาวคลุมตะตุ่มเลยครับส่วนสุภาพบุรุษก็เสื้อสีดำเชิ้ตดำกางเกงขายาวสีดำ
ครับครับดำยาวนะครับสิ่งที่ควรจะติดตัวไปสำหรับพี่น้องประชาชนนะฮะว่าจะต้องอะไรบ้างครับท่านก็ความเป็นส่วนตัวว่าเจ็บไข้ไม่สบายเป็นโรคประจำตัวทำนองนั้นนะครับครับถ้ามีโรคประจำตัวอะไรท่านเอายาไปด้วยนะแล้วส่วนอื่นก็เป็นเรื่องของการแสดงตนพวกบัตรประจำตัวบัตรประชาชนครับร่วมหรือพักอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการตัวเองครับเผื่อมีเผื่อเป็นกรณีเจ็บไข้ไม่สบายหรือเป็นลมทำนองนั้นหรือครับครับดูแลตัวเองได้เบื้องต้น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 แต่ที่สำคัญเนี่ยฮะอยากให้เน้นย้ำเรื่องของรถยนต์ใช่ไหมฮะใช่อย่าเอาเข้าไปอย่าเอาเข้าไปถึงเขาก็ไม่ให้เข้าไปอยู่แล้วไม่ใช่คือพื้นที่มันไม่พอมันน้อยนิดเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนพี่น้องประชาชนที่ได้แสดงสิทธิ์ที่ได้ลงสิทธิ์กับมีเป็นหมื่นครับครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ให้เอารถยนต์เข้าไปใช่ครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเข้าไปนะฮะเพราะว่ารถจะต้องติดอย่างแน่นอนนะครับครับทีนี้เรามาพูดกันเยอะนะทีนี้วันที่26ตุลาคมครับกำหนดการนะครับท่านอยากให้ท่านพูดคร่าวๆว่ากำหนดการเช้าเย็นกลางคืนมีอะไรบ้างครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าในวันที่26เวลาประมาณ 09.00 น.ครับในภาคเช้าก็เริ่มวางดอกไม้จันทร์มาช่วงแรกนะครับแล้วก็วางจนกระทั่งสิ้นไปถึงเวลาประมาณ 15.00ก็จะมีพิธีสงฆ์ตรงนี้ครับพระสงฆ์ก็จะสวดเจริญพระพุทธมนต์พระธรรมเทศนาอันเกี่ยวเนื่องกับพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรครับแล้วก็เวลาประมาณ 17.30 หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ได้เสด็จขึ้นพระเมรุก็จะเริ่มในงานพิธีเพื่อเริ่มวางดอกไม้จันทร์อีกครั้งหนึ่งเป็นช่วงที่2นั่นคือท่านประธานในพิธีก็จะนำข้าราชการและพี่น้องประชาชนวางอีกรอบหนึ่งเป็นช่วงที่2นะครับผมก็จะขึ้นในช่วงที่2ครับครับช่วงแรกใครขึ้นฮะช่วงแรกก็จะให้ท่านรองทำหน้าที่ไปก่อนผมจะขึ้นในช่วงที่2เริ่มพร้อมกับหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เริ่มนำพี่น้องประชาชนพร้อมมากรุงเทพครับครับผมครับครับทีนี้พอ22นาฬิกาครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการถวายพระเพลิงพระบรมศพตรงนั้นนะครับครับครับแล้วก็หลังจากนั้นทางเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยองค์กรนะฮะเสด็จพระดำเนินขึ้นพระเมรุมาตรถวายพระเพลิงพระบรมศพจริงแล้วนะครับประธานในพิธีคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะนำคณะของข้าราชการพี่น้องประชาชนก็จะย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าฝ่ายราชการทุกประเภททุกระดับนะครับต้องแต่งเครื่องแบบเต็มยศในช่วงแรกนะครับเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายช้างเผือกนะครับถ้ามีนะครับ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 แล้วก็หลังจากนั้นในเวลา22เป็นต้นไปข้าราชการทุกประเภททุกระดับนะครับก็แต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกครับลูกจ้างก็เครื่องแบบกากีคอพับประชาชนก็อย่างที่ผมได้นำเรียนมาสักครู่แล้วสุดสุภาพไว้ทุกครับครับผมครับผมครับทีนี้ดอกไม้จันทร์ที่เผาเรียบร้อยแล้วเอาเข้าเผานี่คือเข้าจิตกาทานของตอนนี้กำลังสร้างอยู่กำลังสร้างอยู่คาดว่าวันที่20ก็เสร็จสิ้นแล้วครับก็เรียบร้อยครับอยู่ใกล้พระเมรุนั่นเองใช่ประมาณห่างกันประมาณ20เมตรครับนะครับอยู่ข้างๆครับอยู่ระหว่างก่อสร้างครับครับผมทีนี้อย่างที่ท่านเกริ่นไว้เมื่อช่วงแรกนะครับว่าเรามีการซ้อมอยากจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบหน่อยครับว่าเราซ้อมกันช่วงไหนบ้างครับท่านเราจะมีซ้อมอยู่3ครั้งครั้งที่1ก็วันที่18อีกครั้งหนึ่งครับเวลาประมาณบ่ายโมงก็ซ้อมปฏิบัติในการวางดอกไม้จันทร์พุธนี้ครับครับครับแล้วก็ครั้งที่2ก็วันที่20เวลาก็ประมาณ 13.00 น.ครับแล้วก็ซ้อมใหญ่เสมือนจริงนะครับวันที่23นะครับเวลาประมาณ 10.30 ครับซึ่งผมจะไปเป็นประธานเองอีกครั้งนึงครับซ้อมใหญ่เสมือนจริงทุกอย่างเลยครับครับครับเพื่อสมพระเกียรติเป็นวาระสุดท้ายในการมาทำงานถวายพระเกียรติตรงนี้ครับครับวันนั้นวันที่23ตุลาคมเนี่ยตรงกับวันปิยมหาราชนะฮะก็หลังจากวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชแล้วนะครับก็เราไปซ้อมจริงตรงนี้ครับครับก็วางพวงมาลาตอนช่วงเช้านะฮะที่วัดช่องลมที่วัดช่องลมนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็มากันที่วัดเจดครับเพื่อที่จะซ้อมใหญ่นะครับซ้อมทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยใช่ไหมเสมือนจริงครับประชาชนเข้าไปดูได้ไหมฮะท่านประชาชนในส่วนเข้าไปดูผมว่าในส่วนเข้าไปดูก็โอเคนะครับแต่จริงแล้วพี่น้องประชาชนว่าเตรียมตัวเสมือนจริงเลยดีกว่าครับไปดูก็ได้ครับไปดูก็ได้นะฮะไม่ว่าอะไรแต่ว่าถ้าจะนั่นก็
มาพร้อมกันวันที่26เลยดีกว่านะฮะจะได้ไม่ติดขัดในเรื่องของการจราจรเพราะว่าในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนอาจจะถูกกีดกันถูกกั้นถูกอะไรเงี้ยครับเพื่อให้กระบวนการเพื่อให้การตั้งแถวอะไรต่างๆมันจะไม่ครับครับอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการไปดูครับงั้นเพราะฉะนั้นมาวันที่26เลยนะฮะการซ้อมอย่าพึ่งนะฮะเพราะว่าก็ไปซ้อมจริงเลยถ้าอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองก็ไปเลยแต่ผมยังคาดการอยู่ว่าพี่น้องประชาชนในเขตบ้านแพ้วหรือกระทุ่มแบนถ้าจะมาที่วัดเจษฎารามที่อำเภอเมืองผมก็คาดและคิดว่าอาจจะมีเพิ่มเติมนะครับใช่ฮะเพราะว่าแต่ว่าในส่วนของบ้านแพ้วแล้วก็กระทุ่มแบนเนี่ยเขาก็กำหนดเช่นเดียวกันนะว่าเขาก็จะมีการซ้อมเขาเหมือนกันถูกต้องอย่างที่บ้านแพ้วนี่ก็17 19 23ครับนะฮะครับแล้วก็กระทุ่มแบนก็อยู่ในช่วงเวลานี้แหละนะครับเพราะก็จะมีการซ้อมเหมือนกันเช่นเดียวกันนะฮะครับทีนี้ในส่วนของสถานประกอบการนะครับผมเห็นหลายสถานประกอบการนะท่านวันที่26ขึ้นมาเลยว่าจะไม่บริการอะไรผมก็ใจว่าด้วยความรู้สึกรับผิดชอบด้วยความรู้สึกจิตสำนึกบางเรื่องบางราวในการกตัญญูรู้คุณแผ่นดินในกรณีนี้ผมว่าสถานประกอบการทุกแห่งเขารู้ครับแต่ผมหยิบมาพูดเพื่อเป็นการย้ำเตือนเป็นการเตือนเป็นการแจ้งให้รับรู้รับทราบจริงแล้วก็ผมเข้าใจนะว่าพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการตรงนี้น่าจะรับรู้รับทราบของการปฏิบัติในวาระอันควรครับไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เปิดผับเปิดบาร์ครับตรงนี้ครับ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 แล้วก็เฝ้าระวังครับเรื่องของอัคคีภัยด้วยใช่เพราะว่าถ้ามันมีอัคคีภัยขึ้นมานี่นะครับครับครับก็จะเป็นปัญหานะฮะครับรวมทั้งในเรื่องของป้ายโฆษณา LED นะครับหลายพื้นที่ที่ท่านได้ขอความร่วมมือเข้าไปครับคนน่ารักมากเลยนะนะครับในเขตอำเภอเมืองที่เราได้เจอมาเขาลดโทนสีอย่างที่ท่านต้องการอย่างที่ทางราชการบอกนะฮะแล้วก็งดงานรื่นเริงงดโฆษณาต่างๆแล้วก็ร่วมมือเผยแพร่พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงภาพที่ไม่เหมาะสมต่างๆภาพโป๊ภาพเปลือยเขาก็ไม่มีนะครับน่ารักมากนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วในช่วงเวลานี้แล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านี้นะครับนี่คืองานสำคัญของจังหวัดสมุทรสาครแล้วครับท่านจะมีอะไรในส่วนนี้ไหมฮะเดี๋ยวเราจะเข้าประเด็นอื่นละครับก็ต้องเรียนขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันผมอยากจะให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนที่จะทำให้อึกทึกคึกคักก็อย่ามีในช่วงดังกล่าวนี้ครับครับผมครับในช่วงวันดังกล่าวนี้ครับครับมีอีกประเด็นหนึ่งยังไม่ได้คุยท่านคือครม.เขาขยายเวลาการไว้ที่ด้วยครับก็อยากจะกราบเรียนเพิ่มเติมว่าในห่วงตั้งแต่วันที่13เดือนตุลาคมต้นไปที่ผ่านมาเนี่ยครับจนกระทั่งถึงวันที่29มตุลาคมนี้ครับก็ต้องไว้ทุกข์ครับ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 ตรงนี้สถานที่ราชการอะไรต่างๆเนี่ยครับสถานที่ราชการก็ลดธงเสาครับไปถึงวันที่29เหมือนกันถูกต้องครับถูกต้องครับก็รวม17วัน17วันครับครับแล้วก็ในส่วนของข้าราชการแล้วฮะในส่วนของการออกทุกข์ครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่30ถ้าออกทุกข์นะครับก็เริ่มไว้ทุกข์ตั้งแต่วันที่ว่า13นี้ครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะท่านแล้วก็ทางราชการก็เป็นห่วงด้วยเรื่องของการเก็บผ้าระบายต่างๆที่เราระบายตามรั้วต่างๆรูปพระบรมฉายาลักษณ์ก็ประมาณว่าคืนวันที่29ครับเริ่มเก็บได้ครับวันที่29เดือนนี้ครับทีนี้เราก็ฝากเตือนเอาไว้ว่าเวลาเก็บนี่เก็บให้ดีอ่ะเก็บแล้วก็เก็บเอาไปอย่าวางแล้วเกะระกะตามข้างทางนะฮะเก็บเพื่อเก็บเอาไปบริหารจัดการให้ดีให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นการถวายเกียรติสมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับนะฮะเรื่องสุดท้ายครับท่านเข้าสู่ประเด็นหลักเลยเดี๋ยวนี้ประชาชนนี่จะเข้าสู่ราชการจะติดต่อสู่ราชการในสารกลางจังหวัดสมุทรสาครนี่ต้องยังไงบ้างครับท่านอ๋อที่ศูนย์ราชการจังหวัดนะครับรู้สิที่สารกลางจังหวัดผมได้มีโครงการที่จะทำบัตรเนี่ยครับอย่างที่ผมใส่มาเนี่ยครับเป็นการแสดงตนว่านี่บัตรประจำตัวของฝ่ายราชการทีนี้ฝ่ายข้าราชการมีใครอยู่บ้างก็มีข้าราชการมีพนักงานมีลูกจ้างครับก็อาจจะสีแตกต่างกันเพื่อแสดงตนว่านี่เป็นคนทำงานอยู่ในสารกลางครับเพราะเนื่องจากว่าบางครั้งเราไม่รู้จักกันแต่ถ้าได้แสดงตนได้ชื่ออะไรยังไงเผื่อทักทายอุปาภาษัยก็ส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเรียนพี่น้องประชาชนเลย
ก็จะมีผู้ไม่หวังดีนะครับเลยครับผมเจอเองเคยเห็นเคยพบเจอตั้งแต่ผมอยู่ที่สมุทรสาครไอ้สมุทรสงครามสงครามก็อุทัยธานีเขาก็ตามผมไปนะจริงเหรอฮะจริงครับ FC แฟนคลับท่านเป็นลักษณะไม่ชอบนะอ๋อไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบเป็นคนที่หลอกลวงทำนองนั้นอ๋อเหรอครับผมเห็นหน้าเขาก็หายไปเลยขึ้นไปบนศาลากลางพอเห็นหน้าผมนี่กับก็หนีหายไปเลยครับก็แสดงว่ายังมีพร่องอยู่ในการที่จะให้ขึ้นไปแลกบัตรยังไงครับตรวจคัดครับครับผมเลยไปกำชับของฝ่ายปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการแลกบัตรครับครับต้องจดชื่อต้องจดเสียงต้องสอบถามว่าไปถึงไปตรงไหนติดต่อหน่วยงานไหนในทำนองนั้นนะครับครับโดยการถ้าพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยเราจะให้แลกบัตรประชาชนครับนะครับก็จดเลข12จดเลข13หลักไว้ตรงนี้ครับถ้าท่านจำได้ท่านก็ไม่ต้องแลกบัตรก็คือเอาเลข12หลักมาบอกเลยนะครับก็จะง่ายนะครับก็จะง่ายไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับสำหรับการเข้าไปติดต่อราชการในที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครเพื่อให้พื้นที่ศาลากลางในส่วนบริการประชาชนหรือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้มีว่าเดือนหนึ่งมีคนไปติดต่องานอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างก็จะได้รู้เชิงสถิติว่าบริการประทับใจไหมยังไงไหมในส่วนราชการก็ว่าส่วนนี้ก็จะได้เป็นประโยชน์ด้วยอีกส่วนหนึ่งเพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในสถานที่ราชการครับเพราะว่าคนมาจำนวนเยอะครับครับครับระเบียบการจราจรด้วยอันนี้ก็มีผลในเรื่องของการจราจรการจอดรถของอะไรของส่วนราชการของพี่น้องประชาชนจะได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นในการทำครั้งนี้นะครับแล้วครับหมดเวลาครบพอดี 9:00 น.ตรงนะฮะเดี๋ยวท่านจะต้องเดินทางไปทำธุระต่อครับก็พนักท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านจัดชัยสาริกัญญะใช่ครับท่านมาเนี่ยผมพอเสร็จจากนี้ก็ไปรับท่านไปวันต้อนรับท่านต่อครับครับแล้วก็ไปรายงานในพื้นที่ให้กับท่านได้ทราบต่อไปถูกต้องครับถูกต้องท่านเยอะมากเลยครับก็เป็นนี่คือหน้าที่ครับเป็นหน้าที่ครับเป็นหน้าที่ครับหน้าที่อย่างเต็มใจนะครับของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านประพัฒน์มาลาการละครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะฮะผมพินโยหลงพดุงนะครับจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านประพัฒน์มาลาการเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะฮะสัปดาห์หน้า23ตุลาคมหยุด1วันนะฮะหยุด1วันนะฮะวันปิยมหาราชเราจะกลับมาพบกันใหม่ปลายเดือนนะครับสวัสดีครับครับ